ค่ะตอนนี้มนุษย์ก็กำลังคั่วงาอยู่นะคะเป็นงาดำกับงาขาวนะคะพี่ค่ะคุณแม่ค่ะชาแนลโดยมนุษย์ Supply Viking ค่ะทักทายในครัวอีกแล้วนะคะวันนี้มนุษย์นึ่งข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ทำข้าวเหนียวมูนคั่วงาด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้มนุษย์ไม่ได้มาโชว์วิธีทำข้าวเหนียวมูนอะไรใดๆทั้งสิ้นมนุษย์คิดว่าเพื่อนๆน่าจะทำเป็นอยู่แล้วแหละนะคะแต่วันนี้แม่นุษย์จะมาเล่าเรื่องจะมารีวิวเรื่องราคามะม่วงที่นอร์เวย์นะคะพอดีวันนั้นไปซูเปอร์มาร์เก็ตปกติของที่นอร์เวย์แล้วได้มะม่วงมา2ลูกนะคะเขาบอกว่าเป็นแมงก์more than all species นะคะก็เขาก็ต้องบอกฝรั่งด้วยเนาะว่ามะม่วงอันเนี้ยเป็นมะม่วงสำหรับกินสุกนะคะเพราะว่าบางทีเป็นผลไม้ต่างถิ่นฝรั่งอาจจะไม่รู้วิธีกินมนุษย์เคยแต่กินมะม่วงแบบหามๆนะคะแบบนี้ก็จะกรุบกรุบกรอบหวานๆอร่อยดีไปอีกแบบนึงแต่ว่ายังไม่เคยซื้อแบบสุกแบบนี้มากินนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าแม่นุชจะได้กินแค่ข้าวเหนียวมูนหรือว่าแม่นุชจะได้กินข้าวเหนียวมะม่วงนะคะมาเข้าเรื่องกันเลยราคามะม่วง1ลูกนะคะก็ไม่ถึงกับว่าถูกไม่ถึงกับว่าแพงเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่ราคามะม่วงอยู่ที่แค่5โครนนะคะหรือว่า17.50 บาทแล้วก็มีช่วงที่แพงๆราคาแบบ20กว่าโครนหรือว่า70กว่าบาทขึ้นไปมะม่วง1ลูกนะคะก็อยู่ที่ 17.90 โครนนะคะหรือว่า62.65 บาทนะคะตอนนี้1 Norwegian Kroner ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 3.5 ไทยบาทนะคะเมนูได้มา2ลูกก็ 35.80 โครนค่ะหรือว่า 125.30 บาทเมนูก็จะลองกินมะม่วงสุกของที่ขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตของที่นอร์เวย์บ้างนะคะเพราะว่าไปซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้หรือว่ามะม่วงที่ import มาจากที่ไทยเนี่ยไม่รู้เคยซื้อลูกหนึ่งเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วมีแอบผิดหวังบ้างในรสชาติแล้วราคาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะคะไม่รู้ซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้น่าจะเป็นน้ำดอกไม้แหละถ้าจำไม่ผิดมีทำคลิปไว้เหมือนกันเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูได้นะคะน่าจะอยู่ที่1ลูกเนี่ย73โครนนะคะ255บาทกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็นั่นแหละค่ะวันนี้มนุษย์ก็เลยนี่เดี๋ยวเรามาบอกกันว่ามันจะได้รสชาติที่ใช่ไหมไม่รู้จะได้กินแค่ข้าวเหนียวมูนหรือจะได้กินข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวมาดูกันค่ะมะม่วงค่ะมะม่วงลูกใหญ่มากแล้วก็นี่ข้าวเหนียวมูนของมนุษย์ค่ะน่ากินมากก็เป็นข้าวเหนียวจากที่ไทยค่ะมนุษย์ซื้อมากระสอบหนึ่ง20กิโลข้าวเหนียวเคี้ยวงูคือมีความนุ่มหอมมากนะคะข้าวเหนียวคืออร่อยอยู่แล้วแหละเพราะว่ามนุษย์ทำมาหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามะม่วงจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปปอกมะม่วงกันค่ะนี่ก็จะเป็นมะม่วงที่มนุษย์ปอกเปลือกแล้วก็หั่นมานะคะเนื้อของเขาก็จะสีเหลืองๆแบบนี้มีแอบช้ำแล้วก็ดำไปบ้างด้วยความที่ว่าเขาเป็นมะม่วงสุกนะคะมนุษย์มีแอบชิมไปแล้วหวานค่ะแต่ว่าไม่ได้ให้รสชาติแบบมะม่วงบ้านเราที่จะกินกับข้าวเหนียวมะม่วงแต่ว่าไม่รู้ว่าด้วยราคาที่ห่างกันลิบลับจากมะม่วงบ้านเราก็โอเคแหละน่าจะกินน่าจะเข้ากันกับข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เราก็มาชิมข้าวเหนียวมะม่วงกันค่ะก็เป็นมะม่วงสุกที่เมนูซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตของนอร์เวย์นะคะเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติจะเข้ากันกับข้าวเหนียวมูนแบบไทยๆไหมนะคะมาจ้าทีนี้มาชิมกันนะคะ Mango Sticky Rice นะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะก็กระแสมานานแล้วแหละนะคะแต่ว่าเมนูก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ทำ Mango Sticky Rice นะคะมากินกันจ้ามาชิมดูว่ามันจะเข้ากันไหมนะคะแต่รอบที่แล้วที่มนุษย์ซื้อมะม่วงลูกละ200กว่าบาทมะม่วงที่ไทยมาอันนั้นก็ได้กินแต่ข้าวเหนียวมูนเหมือนกันค่ะเพราะว่ามะม่วงเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้ำดอกไม้ทำไมมันเปรี้ยวอย่างนั้นก็ไม่รู้นะคะซื้อมาแล้วก็แอบเสียความรู้สึกในราคานะคะราคาก็ต่างกันลิบลับแต่ว่านี่มากินกันอ
ชิมไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้าวเหนียวมะม่วง Mango with Sticky Rice นะคะรสชาติเป็นยังไงแม่นุชว่าก็โอเคสามารถทดแทนกันได้นะคะด้วยเทียบกับราคามะม่วงของซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่กับมะม่วงที่ Import หรือว่าส่งมาจากไทยนะคะก็ถือว่าโอเคพอหายากนะคะชีวิตต่างแดนเนาะก็ประมาณนี้แหละนะคะแต่ถ้าถามว่ามะม่วงที่ไหนอร่อยที่สุดแม่นุชว่ามะม่วงสุกที่ไทยนะคะรสชาติแบบเยี่ยมยอดเลยเพราะว่ามีทั้งความหวานความหอมนะคะอันนี้หวานจะน้อยกว่าแล้วไม่มีกลิ่นหอมเหมือนมะม่วงจากที่บ้านเรานะคะแต่ถ้าถามว่าซื้อมะม่วงจากที่ไทยส่งมาขายที่นี่แหละส่งมาขายที่นี่ล่ะมันเหมือนวัดดวงนะคะเหมือนแบบรอบที่แล้วที่เมนูซื้อมาลูกหนึ่ง73โคน255บาทเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วแบบเปรี้ยวมันก็จะแอบเสียความรู้สึกด้วยราคาที่แพงด้วยอะไรด้วยแต่ก็โอเคแหละอุดหนุนโปรดักต์ไทยใช่ไหมคะแต่ก็อยากส่งให้อยากจะให้ส่งออกอะไรที่มันแบบมันอร่อยกินแล้วประทับใจไม่เสียดายเงินอะไรประมาณนี้ใจนึงมนุษย์ก็เข้าใจแหละว่าอาจจะเก็บยังไม่แก่แล้วเผื่อส่งมาที่นี่แต่คือรสชาติมันผิดหวังแรงนะคะสำหรับมะม่วงไทยรอบนั้นก็เหมือนเสี่ยงดวงค่ะซื้อที่นี่บางทีอาจจะแบบผักเก่าบ้างผลไม้รสชาติอาจจะมีผิดหวังบ้างบางครั้งแต่ไม่ทุกครั้งอ่ะนะคะยังไงมนุษย์ก็ฝากเป็นกำลังใจให้เกษตรกรไทยทุกๆท่านนะคะมีกำลังใจกันนะคะมนุษย์ก็ขอบคุณนะคะทุกๆการติดตามรับชมสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลนะคะเพื่อนๆแวะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ค่ะก่อนจากไปค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้มนุษย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ต้องลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะบายค่ะบายจะไปกินข้าวเหนียวมะม่วงต่อนะคะทำเยอะเลยค่ะกินข้าว